ดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นภารกิจอีก1วันนะครับที่เราจะทําภารกิจเกี่ยวกับ Delivery นะครับส่งมอบรถลูกค้าวันนี้นะครับที่ไหนนะครับจะบอกว่าไกลมากนะครับลูกค้าเนี่ยมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับอำเภอบางสะพานน้อยระยะทางเนี่ยประมาณ470กว่ากิโลเมตรนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับระยะทางเนี่ยวันนี้ที่เราจะทําคลิปเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับแก่ผู้ที่สนใจนะครับแต่อยู่ระยะไกลจากตัวเรานะครับต้องบอกก่อนนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับอยู่ระยะทางที่ไกลนะครับผมส่งรถทั่วประเทศนะต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวลูกค้าเองครับที่มาซื้อที่เราเนี่ยประจวบมีไหมมีต้องบอกงี้ก่อนประจวบมีไหมมีแต่สิ่งที่เรามีประจวบไม่มีนะครับที่ประจวบไม่มีนะครับเรากล้ารับประกันตัวออปชันเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าระบบออโต้สปีดล็อกก็ดีนะครับที่ให้มาต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าเรารับประกันที่ศูนย์นะครับรับประกันให้1ปีนะครับลูกค้าก็เลยเห็นความตั้งใจนะครับแล้วก็เห็นออปชันนี้มันโดดเด่นเหลือเกินก็เลยมาใช้บริการที่เรานะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับระหว่างเดินทางเราจะเก็บนะครับบอกวิธีการทํางานนะครับว่าระบบนี้ทํางานยังไงนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมก็มาพามาดูนะอันนี้ผมอัดน้ำมันให้เต็มถัง 1,000 บาทนะครับระยะไมล์นะครับจากโชว์รูมนะครับ16กิโลนะแล้วก็ทิป A นะครับอยู่ที่ 8.8 นะครับผมจะรีเซ็ตเป็น0เลยนะครับอันนี้นะครับผมก็รีเซ็ตทิป A นะครับไว้0นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวทิป A เนี่ยในระยะทางที่ถึงแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับรีเซ็ตเป็น0ก่อนนะครับอันนี้รีเซ็ตเป็น0นะครับเดี๋ยวกล้องมาจับดูนะว่ารีเซ็ตเป็น0จริงไหมนะครับรีเซ็ตเป็น0นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะครับในกรณีที่ถึงแล้วนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ํามันในระยะทางไกลเนี่ยความเร็วคงที่เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวครูคันโทนนะครับระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัยนะครับวิธีการทำงานหลักๆนะครับเราก็เหยียบคันเร่งไปนะครับความเร็วล็อกได้ตั้งแต่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมานะครับวิธีการทำงานนะครับกดล็อกบนพวงมาลัยนะครับกดปุ่มเปิดจะขึ้นโชว์ครูคันโทนนะครับพอเสร็จแล้วเราต้องการล็อกตอนนี้ผมต้องการล็อกอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมดันลงมา1ทีปุ๊บผมเอาเท้าจากคันเร่งได้เลยและระหว่างนั้นนะครับรถคันนี้ก็จะล็อกความเร็วไปที่ความเร็วที่เราล็อกไว้ล่าสุดแค่นั้นแล้วถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วทำงานยังไงนะครับกดบวกไปเลยเพิ่มเติมความเร็วขึ้นไปได้เลยหรือกดค้างก็ได้นะความเร็วก็จะดีขึ้นไปคลิกดาวแบบนี้หรือว่าเอาออกปุ๊บความเร็วก็จะลดลงระบบนะครับระบบนี้นะครับก็เหยียบได้2แบบนะครับแบบแรกเพิ่มที่ตัวพวงมาลัยลดความเร็วก็ลดตรงนี้ก็ได้หรือกดลงมาอย่างนี้รถก็จะลดความเร็วลงมานะครับแค่นั้นหรือต้องการเติมความเร็วที่คันเร่งได้ไหมเติมไปได้เลยครับพอเติมไปปุ๊บกดคันเร่งไปผมต้องการเติมความเร็วแค่นี้พอใจแล้วกดล็อกอีกหนึ่งครั้งแค่นั้นรถก็จะล็อกความเร็วไปที่ความเร็วที่เราล็อกไว้ล่าสุดนะครับก่อนเท้าออกจากคันเร่งแค่นั้นหรือถ้าต้องการยกเลิกล่ะถ้าต้องการยกเลิกนะครับ
วิธียกเลิกอันดับแรกเลยนะครับกด cancel ไประบบก็จะยกเลิกไปหรือเราต้องการล็อกไปใหม่นะครับล็อกพอล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องการยกเลิกอีกวิธีนึงล่ะแตะเบรคครับพอแตะเบรคปุ๊บรถก็จะยกเลิกการล็อกคูลคอนโทรลไปเองอัตโนมัติหรืออีกวิธีนึงที่บอกประจําเลยนะครับกดปิดระบบไปเลยกดปุ๊บระบบก็จะยกเลิกไปให้อย่างถาวรไม่สามารถล็อกได้แล้วนอกจากเราจะเปิดระบบอีกครั้งนึงนะครับประมาณนี้วิธีการทํางานของตัวคูลคอนโทรลนะครับอันนี้ก็ระยะทางนะครับวิ่งมาประมาณ150กว่ากิโลแล้วนะครับน้ำมันอัตราเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 17-18 โลลิตรนะครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยกินแค่ไหนกินมากกินน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ถึงเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวใกล้ๆถึงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีครับก็อยู่แถวๆเพชรบุรีประจวบแล้วนะครับระหว่างทางนะครับวิ่งมาประมาณ240กิโลจากทริปใหม่ที่จับไว้ตั้งแต่เติมน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยรถน่าจะไปขีดหนึ่งขีดนิดๆก็อัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ 17-18 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตอนนี้ก็ความเร็วก็คงที่มาตลอด100นิดๆ80 100ประมาณนั้นก็ยังคงมีน้ำมันได้อีกระยะไกลๆเหลือระยะทางอีกประมาณ211กิโลเมตรนะครับถึงปลายทางบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าระหว่างทางเนี่ยเรามีอะไรให้ดูบ้างไปดูกันตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ 3.3 กิโลเมตรนะครับก็ถึงบ้านของคุณต้อมนะครับที่เอารถคัน Expander Cross คันนี้มาส่งนะครับอยู่แถวๆบางสะพานน้อยนะครับใกล้ๆกับทะเลนี่แหละริมชายหาดทะเลเลยก็หลักๆนะครับผมเนี่ยจากตั้งพิกัดมานะครับลูกค้าน่าจะทำเกี่ยวกับตัวร้านเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่บ้านลูกค้าร้านลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ระหว่างนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวการทำงานนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันนะครับระยะทางเนี่ยจากตัวโชว์รูมนะครับวิ่งมาเนี่ยตอนนี้จับเลขไมล์ได้หลังจากเติมน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ429กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเซตศูนย์นะครับจากเติมน้ำมันนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ย AVG เนี่ยนะครับอยู่ที่ 15.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความเร็วนะครับคงที่นะครับ80 100 80 100ประมาณนี้มีการเร่งแซงบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับจากโชว์รูมเนี่ยประมาณ 8:00 น. ตี 9:00 น. 9:00 น. จากโชว์รูมนะครับถึงนี่บ้านลูกค้าตีไปสัก 5:00 น. เย็นประมาณ6ชั่วโมงในการเดินทาง6ชั่วโมงในการเดินทางระยะทางอยู่ประมาณ470กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณ 1.6 กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมที่บ้านลูกค้ากันครับไปดูครับ
สวัสดีครับอันนี้นะครับผมก็มาพบกับพี่ต้อมนะครับเป็นเจ้าของรถ Expander นะครับระยะทางประมาณ470กว่ากิโลเมตรนะครับก็ระยะทางพิสูจน์มาจริงๆการเวลาพิสูจน์คนเดินทางประมาณ5เกือบ6ชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้อัดคลิปแล้วก็บอกแล้วใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วตอนนี้ถึงตัวจริงแล้วเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับประเด็นสำคัญเลยของตัวคลิปนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยตัวพี่ต้อมเองเนี่ยพี่ต้อมตอนแรกพี่ต้อมโอนเงินจองเข้าบริษัทถูกป่ะใช่ใช่จำนวนผมจำไม่ได้น่าจะ 20,000 ใช่ไหมครับผมบอกมัดจำก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วพี่ซื้อสดลูกค้าซื้อสดอะไรครับพอเสร็จแล้วตัดสินใจนัดวันรับรถเรามาเนี่ยลูกค้าซื้อสดอยู่แล้วแล้วก็ระยะทางเนี่ยประมาณ400กว่าโลนะครับตัวพี่ต้อมเองเนี่ยผมก็ตัวผมเองผมก็เป็นถ้าเป็นผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าอะไรไม่กล้าสั่งเพราะด้วยระยะทางด้วยอะไรพวกนี้ตัวพี่ต้อมเองโอนเงินซื้อสดเนี่ย 900,000 ใน 9,000 บาทให้บริษัทยังไม่เห็นรถเลยนะครับผมถามพี่ต้อมนิดนึงพี่ต้อมโอนเนี่ยหรือว่าพี่ต้อมเลือกผมเนี่ยให้ดูแลนะครับพี่ต้อมรู้สึกยังไงรู้สึกแบบตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็ผมเข้าไปดูที่ว่าพี่ลงไว้ในอ๋อตัวคลิป Expander ใช่ครับแล้วก็เข้าไปดูพวกคอมเมนต์แล้วเนี่ยครับจ้ะแล้วก็อีกอย่างคือมันก็มีเขาเรียกแหละมีใบจองรถมีใบออกรถทุกอย่างใช่มันเป็นชัดเจนอยู่แล้วเป็นโลโก้ของมิตซูบิชิอยู่แล้วของบริษัทอยู่แล้วก็เลยแบบก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยใช่ก็อย่างที่บอกครับเรารัดกลุ่มทุกวิธีเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้โอเคจ่ายกับเราซื้อกับเราสุดท้ายแล้วเรามีเอกสารชัดเจนให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับก็อยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งรถได้อย่างเนี้ย400กิโลนะครับก็ด้วยใจแท้ๆจริงที่มาเนี่ยด้วยใจล้วนๆใจมากเลยใจล้วนๆก็เลยใช้เวลา1วันตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าแบบจะมีบริการมาส่งถึงบ้านใช่ครับผมก็เต็มที่ผมก็เข้าไปดูผมบอกเลยได้ใจผมว่าเข้าไปดูกล้าจ่ายกล้าจบอะไรเงี้ยก็โอเคลูกค้ากล้ามาผมก็กล้าส่งตอนแรกผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในการที่ว่าเราจะไปเคลมรถหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราใช้รถไปแล้วรถก็มีปัญหาการคันขึ้นมาเลยใช่จะเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างมันก็อยู่ไกลด้วยอะไรด้วยใช่ก็อย่างที่บอกครับเราเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องไปที่โชว์รูมแล้วแต่สุดท้ายถ้ามีโอกาสเนาะก็จะแวะเวียนมาเที่ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงที่สุดท้ายเมื่อกี้ที่ถามเกี่ยวกับธุรกิจของพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมเนี่ยทำเกี่ยวกับธุรกิจเบเกอรี่นะพี่เนาะก็ส่งในพื้นที่ประจวบและพื้นที่ใกล้เคียงก็รับเป็นอาหารเหลกนะพี่จับใช่รบกวนฝากร้านเป็นเค้กวันเกิดอ๋อได้เดี๋ยวผมรบกวนฝากร้านให้ผมนิดนึงก็ขอฝากร้านบ้านสวนเบเกอรี่นะครับบายวาลีนะฮะแล้วก็ได้ขึ้นแผนที่ไว้กับคุณกูเกิลแมปไว้แล้วได้จ้ะใครที่ว่าสนใจจะสั่งขนมแต่ว่าในเขตจังหวัดประจวบนะก็จะส่งให้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่เบอร์พี่ต้อมไว้นะครับด้านล่างนะพี่เนาะประมาณนี้แล้วพี่ต้อมเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรถลูกค้าอินเสิร์ตภาพรถขึ้นมาให้ดูกันครับขอบคุณ